เจริญสุขเจริญธรรมเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายป้าอัปเดตที่พักวันนี้อัปเดตจ้าไปหน่อยเนื่องจากว่าทำซักผ้าอยู่เนาะผ้าเปียะแล้วก็เป็นเหงื่อเป็นไข้เลยซักผ้าได้มาพักที่สุสานปาจ้าบ้านปทุมวนารามเนาะติดกับวัดปทุมไกลๆกับวัดปทุมวนารามตั้งเพศสุสานพระเจ้าเพิ่นจะมีจะมีโกฏกระดูกเก็บกระดูกบรรพบุรุษไว้เนาะบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้เทวดาลูกคะเทวดาอาศัยอยู่เยอะแยะเนาะเป็นป่าถือว่าเป็นรักษาเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านด้วยมีเสียงนกเสียงนกเสียงสัตว์อาศัยอยู่เยอะอยู่นะป่าก็มีโกดกระดูกเจ้าตีเจ้าตังที่เปิ่นบ่ใจก็เอามาไว้ที่นี่เนาะอันนี้เจ้าตีนี่เอามาไว้ที่ป่าจ้ามีต้นไม้ต้นไม้ไผ่เปิ่นไม้ไผ่ก็งามอยู่ใจประโยชน์ได้ดีเพิ่งทำการชาปนกิจศพไปเมื่อมันๆนี้เนาะมีร่องรอยการทำกิจกรรมอยู่มีต้นไม้ใหญ่วันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกญาติโยมฝนตกฝนตกฝนตกก็ทำให้ไอดินขึ้นมาเนาะไอดินขึ้นมาขึ้นมาเป็นความร้อนอุ่นๆก็เหมือนเม้นทั้งบ้านเขาเหมือนเม้นเป็นเม้นเป็นนั่นเต่าที่ใจทานตะกี้ขึ้นไปตรวจสอบดูเป็นใจทานมีห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำมีน้ำมีไฟเนาะมีไฟให้ได้ชาร์จแบตเตอรี่วันนี้ก็สบายหน่อยมีไฟมีไฟมีไฟสะดวกสบายหน่อยอัปเดตอัปเดตอัปเดตสถานที่พักสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้มีพัดลมถ้าจะพอได้ผ่อนคลายคลายห้อนด้วยแต่คืนนี้บ่มีซากกระยังแต่คืนนี้ฮ้อนละอุเลยวันนี้ฝนตกโดยแล้วก็มานอนในสถานที่ที่มีพัดลมน่าจะสบายหน่อยมีตึงกดตึงเต้นกดนี้ของครูบาอาจารย์กางไว้ให้ครูบาอาจารย์เสียงนกเสียงยางโอ้บรรยากาศสบายสบายบรรยากาศโอ้ยเมื่อยหน้าเริ่มดำเริ่มแดงแล้ววันนี้เมื่อยมากเมื่อยมากเหนื่อยเลย
โอ้มาแล้วแม่บุญเรืองแม่บุญเรืองชัยเงินวันนี้นอนป่าจ้าป่าจ้าของเปิ่นก็เหมือนป่าจ้าทั้งบ้านเฮาเนี่ยแม่เหมือนบ้านเฮามีศาลามีอาสนะสงฆ์เนาะแล้วก็พัดลมไฟฟ้ามีพร้อมเลยมีพัดลมมีไฟฟ้าพร้อมเดี๋ยวก็เจอกันนะเดี๋ยวรอ19 นาฬิกาเจอกันนะสัตยาญาติโยม